ก่อนที่เราจะาจ่ายสกาศหรือใช้ทรัพย์สินเนี่ยอิสลามจะสอนว่าเราควรมีทศัศนคติต่อทรัพย์สินอย่างไรในสลามเนี่ยเราถือว่าทรัพย์สินเป็นของอัลลอฮ์พระเจ้าให้เรามาแต่มนุษย์น,ยนะครับมันมามันโนเอาเองว่าทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเป็นของมนุษย์นะครับไปมันโนเอาเองว่าเป็นของมนุษย์ มือใครยาวสาวได้สาวเอานี่ก็เป็นที่มาของลัทธิทุนนิยมนะครับที่ถือว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาเพราะนั้นคนที่มีมือยาวกว่าใหญ่กว่าก็กอบโกยเมื่อกอบโกยก็ทำให้เกิดการเบียดเบียนคนส่วนใหญ่ที่ได้รับการเบียดเบียนก็ลำบากยากจนหิวโหวยนะครับก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าทรัพย์สินเนี่ย นะครับเป็นของมนุษย์ทรัพยากรเป็นของมนุษย์แล้วทําไมอ่ะไม่แบ่งเท่ากันล่ะเพราะจะรวยยังไงก็พอเพะเดียวกินข้าวจานเดียวก็อิ่มเหมือนกันนั้นต้องแบ่งเท่ากันนี่คือที่มาของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับคิดเหมือนกันว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับเป็นของมนุษย์ฝั่งหนึ่งคิดว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา อีกฝั่งหนึ่งคิดว่ามันต้องแบ่งเท่ากันแล้วต้องสองลัทธินะครับอุด,ดมการเนี้ยก็เข็นค่าสังหารกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่พระเจ้าให้มาไปในการสร้างอาวุธเข็นค่าประหัตประหารผู้คนล้มตายหลายสิบหลายร้อยล้านคนจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ล,าานลัทธิคอมมิวนิสต์มันล่มสลายไปแล้วอยู่ไม่ได้เพราะมันขัดกับความเป็นจริงนะครับวิศวกรที่เขาเรียนมาแพทย์ที่เขาเรียนมา ถ้าได้รับค่าจ้างเท่ากับกรรมกรเขาก็อยู่ไม่ได้มันทําให้เกิดสมองไหลสมองไหลไปสู่ชาติที่จเจริญชาติที่จเจริญอยู่แล้วก็ยิ่งจเจริญมากขึ้นเราะนั้นอิสลามเนี่ยจะมาบอกว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่นะครับเป็นของเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นของพระเจ้าต่างหากพระเจ้าให้มาก่อนที่เจ้าจะเกิดก่อนที่จะมีมนุษย์บนโลกใบนี้เสริ้วยซ้ําไปอย่าไป อะไรคิดตูกลางนาคี้ตาตูกแก่ว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นของมนุษย์ไม่ใช่มันเป็นของพระเจ้านะครับพระเจ้ามอบให้แล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยดูแลรักษาไม่ใช่มาทํำลายเอาไปใช้ได้แต่เมื่อใช้แล้วต้องให้มีการเพิ่มพูนนะครับรักษามันไว้ครับไม่เอาไปใช้ในทางผิดๆเช่นพระเจ้าให้สัตว์มาปศุสัตว เพื่อมาเป็นอาหารอันนั้นไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานในการล่าเพียงเพราะอยากฆ่าอยากจะประลองฝีมือธนูหรือปืนนะครับถ้าล่าเพื่อเป็นอาหารอนุมัตินะครับแต่ต้องรู้จักเพียงพอเพื่อสงวนสัตว์เหล่านั้นไว้ให้ตกถึงรุนร่นลูกรุ่นหลานนะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้แสวงหาทรัพย์สินแล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์สินตั้งต่อไปนี้ก็คือ เลี้ยงดูตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนหาต้องเลี้ยงตัวเองก่อนแล้วก็ครอบครัวการเลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะครับถือเป็นอุาจิบเป็นหน้าที่เราเรียกว่านาฟกอเพราะนั้นใครที่จะแต่งงานต้องแน่ใจนะครับว่าคุณจะปฏิบัติหน้าที่ในการให้นาฟกอค่าเลี้ยงดูเสื้อผ้าอาหารการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของนาฟกอความรักความอบอุ่นเป็นนาฟกอทางใจที่คุณต้องให้ั้นในอิสลามเนี่ยนะครับจึงกําหนดเอาไว้ว่าถ้าหัวหน้าครอบครัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศต้องเอาครอบครัวไปด้วยถ้าไม่เอาไปสี่เดือนต้องกลับมาส่งนาฟกอเงินอาจจะโอนทางธน,นาคารได้แต่การโอบกอดเนี่ยมันส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ต้องกลับมาในสี่เดือนถ้าไม่กําหนดตรงนี้ครับเดี๋ยวก็หายจ้อยเลยเลยนะครับอ้างนูน่นอ้างนี่พี่มีราชการต่อเนื่องอันนี้เป็นข้อกําหนดทางศาสนาคุณจะมาอ้างไม่ได้ถ้าคุณต้องการความอบุ่นจากครอบครัวโอเคคุณเอาครอบครัวไปถ้าให้ตรงนี้ไม่ได้คุณต้องกลับมาเพราะลูกก็ต้องการการกอดการโอบไม่ใช่เดียวกับภรรยาต้องการการหอมแก้มนะครับ คุณไปรับราชการนานๆคุณอาจจะลืมทําการบ้านโอเคก็กลับมาทบทวนอันนี้เป็นนาฝากก็เป็นข้อบังคับถ้าคุณไม่ทําคุณบาปนะเป็นเมื่อเป็นวาจิบแล้วมันเป็นหน้าที่ทุกคุณต้องปฏิบตัติอันนี้ถ้ามีเงินเหลือก็ทําทานทำสดอกกสดอกกนะครับเป็นข้อข้อข้อแนะนําให้ทําทําแล้วมันดีกับคุณนะครับไม่มีก็ทําได้ไม่มีตังจะให้ก็ทําได้ นะครับที่ผมอธิบายไปแล้วยิ้มก็เป็นทานการหอมแก้มภรรยาก็เป็นทานแต่หอมแก้วแนละ้วก็ต้องส่งนาฟอกด้วยนะไม่ใช่หอมอย่างเดียวเป็นทานเลยบอกฉันให้ทานเธอแล้วให้นฟาฟอกเธอแล้วนะครับต้องส่งปัจจัยทางวัตถุด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือให้เป็นการผูกมิตรเขาเรียกว่าหาดียะเพราะนั้นเนี่ยทรัพย์สินของคนมุสลิมเนี่ยจะถูกอเล็กกำหนดเอาไว้เลยนบีมุฮัมมัดก็จะบอกเอว่าคุณต้องมีบัญชี บัญชีเลี้ยงดูครับตัวเองและครอบครัวนะครับบัญชีทําบุญทําทานและบัญชีที่จะให้กับโดยสเสน่หาซึ่งไม่จํากัดศาสนาเลยคุณจะให้เพื่อนต่างศาสนิกนะครับหรือคุณจะไปให้ญาติพี่น้องที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเมื่อคุณมาเข้ารับอิสลามอิสลามไม่ได้สอนให้คุณตัดญาติขาดมิตรคุณเอาเงินของคุณเป็นส่วนหนึ่งเป็นฮาดียะให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้อง ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมคุณสามารถให้ได้นะครับเ็าเรียกว่าให้ด้วยความเสน่หาหรือให้ผู้บุมิตรหรือเวลาคุณไปต่างจังหวัดนะครับกลับมานะครับคุณฝากบ้านไว้กับคนข้างบ้านเพื่อนบ้านที่ไม่ได้เป็นมุสลิมคุณซื้อของกลับมาให้กับเขาเป็นของฝากนะครับให้สตัง์ลูกกับเขานะครับนะครับเพื่อเป็นการบุมิตรอิสลามไม่ได้ห้ามเลยสนับสนุนจะด้วยซ้ําไปแล้วก็อย่าฟุ่มเฟือยไอ้ความฟุ่มเฟื่อยก็คือ การซื้อของที่ไม่จำเป็นอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับยิ่งสมัยนี้นะครับออนไลน์นี่เดี๋ยวเอฟเดี๋ยวเอฟนะครับคุณไปดูดิเสื้อผ้าในบ้านแต่ละคนนะกลับไปสำรวจดูใส่หมดไหมอะเยอะแย,ยะไปหมดอะถ้าคนให้คุณโอเคนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เพิ่งสั่งซื้อมาเมื่อวานของมาถึงแล้วโอเคดูไปดูมานะครับเออชอบโอ พออีกสองวันมาอีกแล้วรุ่นใหม่อาราคาถูกอดไม่ได้ไม่ได้ใส่อ่ะอันนี้เขาเรียกฟ um ุ่มเฟือยนะครับเขาเรียกว่ามูบาเซตแล้วในกำมปีกรุรานนก็นเอาไว้นะครับว่า,า,า,าคนที่ใช้จ่ายฟ um ุ่มเฟือยเนี่ยเป็นพี่น้องของซาตานต้องระวังเรื่องนี้นะเพราะอะไรครับพระเจ้าต้องการรักษาทรัพย์สินของคุณ ไม่ให้คุณชัยฟุ่มเฟือยพอเสร็จแล้วนะครับสิ้นปีจันทคติ365 354วันคุณต้องเช้ทรัพย์สินของคุณละเพื่อจะทำหน้าที่อย่างหนึ่งนั่นคือจ่ายสากาดซึ่งเป็นหน้าที่ทางศาสนาไม่ทำคือบาปเพราะมันเป็นคำสั่งของพระเจ้าเมื่อเป็นคำสั่งของพระเจ้าคือเป็น f ร r s t เมื่อเป็นฟรัรดูเป็นข้อบังคับมันจึงเป็นวาจิบจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติ